อาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังสูญเสียการได้ยินตามการสนทนาของคนรอบตัวไม่ทันได้ยินเสียงคนและสิ่งรอบข้างไม่ชัดจับใจความไม่ได้เมื่อนานวันคุณรู้สึกโดดเดี่ยวอยากแยกตัวออกจากคนอื่นมาอยู่คนเดียวพูดถึงเรื่องการได้ยินนะคะสัญญาณเตือนเช่นอาจจะคุยกับคนรอบข้างเนี่ยมีความเข้าใจเนี่ยยากขึ้นอันดับที่2ก็คือคนรอบข้างบ่นว่าต้องพูดดังๆนะไม่ค่อยได้ยินเราจะรู้สึกตัวเองว่าเอ๊ะเรามีความลำบากในการที่จะคุยกับคนสนทนาเพราะว่าเราได้ยินข้อมูลทั้งหมดไม่ครบถ้วนและอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือคนในบ้านจะบอกว่าเปิดทีวีเปิดอะไรเนี่ยเสียงมันดังขึ้นชัดเจนเลยซึ่งอันนี้เป็นปัญหาซึ่งเราอยากจะให้ทุกคนใส่ใจจะได้รู้กันได้เร็วขึ้นศูนย์การได้ยินและการทรงตัวโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เข้าใจถึงความสำคัญของการรักษาและฟื้นฟูความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเราจึงพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการผิดปกติโดยทีมแพทย์และบุคลากรที่มีความชำนาญการเฉพาะทางซึ่งทำงานและประสานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยทีมของเราประกอบด้วยแพทย์พยาบาลนักตรวจการได้ยินนักกายภาพผู้ช่วยแพทย์ค่ะการมีแพทย์และทีมสาขาวิชาชีพเฉพาะทางทำให้ตรวจวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องและให้การรักษาได้อย่างตรงจุดค่ะศูนย์การได้ยินและการส่งตัวให้บริการที่หลากหลายและครอบคลุมโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่ตรวจได้ลึกถึงหูชั้นในประสาทหูและสมองเริ่มตั้งแต่การทดสอบการได้ยินแบบมาตรฐานการตรวจสมรรถภาพการได้ยินการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพการฟังพร้อมทางเลือกของเทคโนโลยีเครื่องช่วยฟังคุณภาพสูงที่ผลิตพิเศษเฉพาะสำหรับบำรุงราษฎร์การตรวจแรงดันและการทำงานของหูชั้นกลางการตรวจการทำงานของประสาทหูหรือประสาทการได้ยินระดับก้านสมองการตรวจระดับการได้ยินจากการตอบสนองทางสรีระวิทยาไฟฟ้าในความถี่ต่างๆการตรวจการทำงานของเซลล์ขนในหูชั้นในการทดสอบสมดุลการทรงตัวการตรวจการทำงานของอวัยวะการทรงตัวในหูชั้นในและก้านสมองการตรวจแรงดันของน้ำในหูชั้นในการตรวจการทรงตัวของร่างกายศูนย์การได้ยินและการทรงตัวยังมีบริการตรวจและรักษาความผิดปกติของการได้ยินในเด็กอีกด้วยปัญหาเรื่องหูปัญหาการได้ยินมันเป็นปัญหาเหมือนกับเป็นความเงียบแต่จริงๆมันเป็นปัญหาสำคัญอย่าไปทิ้งไว้ค่ะคือปัญหานี้มันไม่เจ็บมันไม่ปวดแต่มันส่งผลถึงระยะยาวถึงอนาคตของชีวิตของเราที่จะมีคุณภาพได้พร่องลงที่ศูนย์การได้ยินและการทรงตัวเราทุ่มเทเพื่อให้คุณได้ยินทุกเสียงแห่งความสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์การได้ยินและการทรงตัวโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์